Igen, ez úgy, de valami van régen. Itt is melyik van. Ez úgy is hét, igen. Fordi de har en kraj, eller sådan? Nej, det peber da, det siger man ikke. Den der, det bedst. Jeg skal have noget i Tyskland. Du har en solvand? Ja, tak. Tak. Har hun spidser? Jeg tror snart, vi skal til Tyskland, fordi det er lige snart. Snart hvad? Snart tom. Hvad for noget? Lis! Jeg synes, det er der ikke. Det er min lis. Det er Aarhus, så. Nå, ja. Okay, ja. Det er der ikke i Tyskland. Nu skal vi nok til begravelsen næste. Hvornår? Det ved jeg ikke. Okay. Det ser vi. Det er det fredag eller lørdag næste uge. For der kommer i hvert fald nogen fra Sjælland. วันนี้เลิกงานแล้วกลับมาบ้านโอ้โหลุงพาไปรับเอกสารนะคะมีเอกสารการเลือกตั้งมาถึงมุนาแล้วเนาะเดี๋ยวมุนาจะทำคลิปให้ลุงแล้วคันนี้มุนาก็นั่งรถไปแต่ก็ถามแกว่าคุยไปถึงญาติพี่น้องแกละแล้วก็ถามโมนาว่าโมนาจำเขาได้ไหมเพราะว่าแกมากินปีใหม่ด้วยแกเป็นคนสนุกแกเป็นคนน่ารักนะคะโมนาก็บอกว่าจำได้ตอนแรกเขาบอกชื่อมาโมนาก็พอว่าจะจำได้อะไรเงี้ยแกก็ไม่บอกโมนาตอนที่ขับรถไปนะคะจนกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาพูดให้ฟังอีกว่าญาติพี่น้องDet er lille bror fra sutte, fra mor. Ja, fra min mor. Ja, lille eller stor. Det er hendes lillebror. Okay. Nogen tager hun med. พอมาถึงบ้านเขาก็ถามลุงก็พูดแบบหน้าซื่อๆเลยนะเขาตายแล้วเราก็ว่าตายยังไงบอกเขาปวดท้องเขาปวดท้องแต่เขาก็ไปหาห้าเฮนทีซุยหูดเอาซะลิงที่อัมบอลังยี่กำฟ้าฟอร์หรือเอลเอฟเตอร์มีฟ้าเขามาอุ้ยเทียมได้หรือดื้อหรือแกดื้อพะกุลมันเฮนห้าอีกเวฟาฮอสพิทอลนายฮันเลย์ดังฟ้านอแมนฮันแอทีเลฟอร์อินเดโอเคยอมส์ยอมส์ออนสเตย์ฮันดื้อทอสเตย์เดี๋ยวไม่รู้โอเคเดี๋ยวได้อยู่ไปฟินโอเค
วันพุธแกไปหาหมอแกบอกว่าแกปวดท้องแกก็ไปหาหมอ Lesia die ha ing problem ว่าฮันนิกมากกันเหรอฮันนิบาดุหมอเขาสัมผัสอะไรไม่ได้หลังจากนั้นเขากลับมาบ้านนะคะเขากลับมาบ้านแล้วคะแนนพอเขากลับมาบ้านวันพุธ Thursday also din mua sen thi thi ham โอเควันพฤหัสแม่ของลุงก็ส่งข้อความไปเพราะว่าเขาเคยกินกาแฟด้วยกันเขาส่งข้อความไปหากันเขาก็ไม่ตอบพอมาวันเนี้ยก็ส่งไปหาอีกก็ไม่ตอบผลสุดท้ายพ่อกังวลใจพ่อเลยบอกว่าฉันจะขับรถไปดูเขาพ่อเลยขับรถไปดูเขาเห็นเขานอนตรงทางเข้าเขาตายชีวิตคนเราเนาะคุยกันอยู่แมปๆเพราะเขาเคยมากินกาแฟกับแม่กับพ่อปีที่แล้วเขาก็ยังมากินปีใหม่นะเขามากินที่บ้านพ่อบ้านแม่ลุงทุกปีนะคะโมนาก็ได้ไปเห็นเขาทุกปีแหละตั้งแต่โมนามาอยู่นี่นะ2ปีใช่ไหมโมนาไปเจอเขาแต่กับกาแฟบางทีโมนาก็ได้ไปเจอเขานะคะนะปวดท้องเขาปวดท้องยังไม่รู้สาเหตุนะเพราะว่าวันนี้เขาเพิ่งคือไปหาหมอวันพุธไปหาหมอวันพุธ Monday วันพฤหัสแม่ส่งข้อความไปเขาไม่ตอบวันศุกร์ส่งข้อความไปไม่ตอบพ่อเลยไปดูสันนิษฐานว่าจะตายวันไหนประมาณนั้นทุกอย่างตอนมีชีวิตอยู่นี่ก็รักกันเถอะเนาะแล้วก็ดูแลกันเถอะยิ่งคนไหนที่มีผู้สูงอายุญาติผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเนาะต้องดูแลเนี่ยตอนนี้โมนาก็กังวลใจอยู่นะพี่ชายโมนาไม่สบายอยู่ที่เมืองไทยนะคะนั่งก็เกิดอาการขาดน้ำแกเป็นคนที่สติเกินนะคะไม่ใช่สติไม่ดีนะคะเพราะว่าแกไม่เคยไปทำร้ายใครชื่อลุงช้างที่ประเทศไทยนะคะอันนี้พูดถึงพี่ชายตัวเองแล้วบ้านเราก็จะคล้ายฮิสโตกใช่ไหมมันร้อนมากแล้วแกขยันเดินขยันเดินเป็นคนที่สติเกินนะแต่ขยันเดินเกินแล้วแกชอบไปตามงานวัดนะคะงานวัดที่เป็นงานบุญอะงานแต่งงานบวชงานศพแล้วแกไปทุกบ้านถ้าไปถามคนในอำเภอคอนบุรีเนี่ยถามว่ารู้จักโมนาไหมไม่มีใครรู้จักนะคะจะถามว่ารู้จักพี่ชายโมนาไหมมีคนรู้จักนะพี่ชายโมนามันร้อนแล้วคันนี้พี่สาวโมนาอยู่บ้านข้างๆเขาก็ตะโกนบอกให้ลูกชายเขาว่าไปดูลุงหน่อยสิลุงกินข้าวกินน้ำยังไอ้ลูกชายก็ไม่ไปดูพอลูกชายไม่ไปดูมีหลานอีกคนนึงเดินผ่านมาบ้านแกก็เรียกพี่สาวของโมนาไม่รู้ลุงเป็นไรลุงน้ำลายพ่นลุงน้ำลายเขาเรียกว่าอะไรน้ำลายพ่นออกจากปากแล้วอะฟุดแล้วอะพี่สาวโมนารีบวิ่งเข้าไปดูนะคะพอรีบวิ่งเข้าไปดูก็เรียกแกก็ฟุดฮือนะคะแล้วก็อาบน้ำอาบท่าให้แกเพราะว่าแกไม่ได้อาบน้ำเนาะอาบน้ำเหมือนคนที่จะหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยก็พาส่งโรงพยาบาลในตัวอำเภอโรงพยาบาลคอนบุรีนะคะพอส่งในโรงพยาบาลคอนบุรีเขาก็บอกมาเลยนะว่าแกเป็นโรคขาดน้ำเหมือนไม่ได้ดื่มน้ำอ่ะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงก็ส่งตัวด่วน
เข้าโคราชไปที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์มหาราชมหาราช2เนาะอยู่โรงตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเพชรรัตน์ตั้งแต่วันที่18นะคะพี่ชายโมนานะตั้งแต่วันที่18ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันนี้ก็วันที่21แล้ว18 19 20 21วันนี้ก็คืนที่4แล้วแต่วันนี้รู้สึกว่าตอนแรกวันแรกอ่ะญาติพี่น้องร้องกันตุมตามตุมตามเลยกะว่าเขาคงไม่กลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแก่ด้วยแล้วนะประมาณน่าโมนาว่าเขาประมาณน่าจะสัก58นะโมนาคิดว่านะเขาประมาณ58ลูกหลานร้องระงมเลยถึงจะสติไม่ดีแต่ลูกหลานร้องแต่ตอนนี้แกโอเคอาการค่อยชั่วอาการดีขึ้นนะคะเนาะสองเหตุการณ์ใกล้เคียงกันแต่ต่างประเทศนี่เขาตายนิ่มนะตายไม่มีญาติพี่น้องผมแต่ก็ยังดีที่พ่อเขาก็ยังตึกเขาเรียกว่าอะไรตะกิดตะขวางใจอ่ะขับรถไปดูก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องเขาเนาะก็ลุงนี่แหละเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยลุงก็คิดว่าน่าจะไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะต้องไปงานศพนะคะถ้าวันธรรมดาโมนาก็ไม่ได้ไปถ้าวันเสาร์อาทิตย์โมนาก็ไปได้ย้อนกลับมาพี่ชายโมนาอีกหลานสาวที่ไปเยี่ยมเขาไม่ให้เยี่ยมเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นห้องปลอดเชื้อเนาะไม่ให้เข้ากันหลายคนหลานสาวบอกว่าเหมือนแกเพ้อไปเรื่อยล่ะถามถึงคนนู้นถามถึงคนนี้แกก็ถามถึงแกพูดเอ่ยชื่อพี่ชายของโมนาคนโตเลยนะคนโตนี่เสียไปนานแล้วนะคนโตคนที่3เสียไปแล้วของพี่ชายโมนานะคะแกพูดชื่อถึงแต่คนตายโมนาเลยขนลุกขนพองเลยโมนาก็เลยบอกหลานว่านั่นน่ะลุงที่แกพูดถึงอะลุงคนที่เสียชีวิตไปกันแล้วแต่หลานมันไม่รู้จักว่าลุงคนโตชื่ออะไรจำหลานไม่รู้จักแต่ลุงคนรองคนเล็กคนที่สามอ่ะหลานพอจะจำได้ว่าเป็นใครพวกเขายังเล็กๆตอนที่พี่ชายคนโตเสียน่ะไอ้หลานคนที่ไปเฝ้าลุงคนลุงช้างเนี่ยเขายังไม่เกิดเลยเขาก็เลยไม่รู้จักชื่อพอไม่รู้จักชื่อเวลาลุงช้างพูดมาแกก็เลยถามว่าชื่อใครอ่ะคนนี้ชื่อใครโมนาก็เลยบอกหลานไปว่าชื่อลุงอีกคนนึงที่เสียชีวิตไปแล้วสงสัยเขาเพ้อนะคะเนาะคลิปนี้ก็ยาวแล้วโมนาขอขอบคุณเดี๋ยวโมนาจะนั่งกินต่อให้หมดเนาะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของที่ไม่แน่นอนแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนนี้ประเทศไทยร้อนมากนะคะขอให้ดื่มน้ำบ่อยๆเนาะดูแลตัวเองอย่าออกกลางแจ้งบ่อยนะคะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนาะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พักผ่อนบ้างนะคะเนาะเป็นกำลังใจขอให้ผ่านช่วงนี้ไปนะคะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมันร้อนมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย